สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนด์ตลาดนะคะประจำวันที่10 กันยายน 2562นะคะภาพรวมตลาดเนี่ยวันนี้เรายังมองกรอบค่อนข้างเป็นไซด์เวย์อยู่นะคะน่าจะมีความผันผวนอิงทางด้านทางบวกได้นะคะแรงสนับสนุนก็คิดว่าน่าจะยังเป็นเรื่องของอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกอยู่นะคะเมื่อวานเราคุยฟังในเรื่องของความคาดหวังเกี่ยวกับตัวมาตรการในการผ่อนคลายทางด้านการเงินนะคะทั้งทาง ECB ในสัปดาห์นี้แล้วก็ในส่วนของเฟดในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะวันนี้ก็มีเพิ่มเติมนะคะจากปัจจัยข้างนอกนะคะที่ดูเซนติเมนต์อิงทางด้านเชิงบวกขึ้นจากตัวราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะที่พุ่งขึ้นนะคะแล้วก็ประเด็นสงครามการค้าที่มีความคืบหน้าอิงทางเชิงบวกนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันนะคะส่วนสถานการณ์ที่ยังคงต้องจับตามองใกล้ชิดแล้วก็อาจจะกลับมาสร้างแรงกดดันได้ตลอดนะคะก็คือประเด็นเรื่องของสถานการณ์ในฮ่องกงนะคะตรงนี้ก็คงต้องตามต่อเหมือนกันนะคะเทคนิคอลพิกวันนี้กันก่อนละกันนะคะหุ้น3ตัวที่ทางเทคนิคอลเรคคอมเมนด์นะคะมีเอราวันนะคะPRM แล้วก็ตัวบ้านปูนะคะส่วนพื้นฐานนะคะจะคุยตัวเซนให้ฟังนะคะแล้วก็ตัวฮาน่าด้วยนะคะในส่วนของประเด็นที่ดูเป็นบวกสนับสนุนการฟื้นตัวของตลาดในวันนี้ยังมองแกว่งไซด์เวย์อัพอยู่เนี่ยก็จะเป็นตัวราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะที่ดีดตัวขึ้นมาแรงนะคะอย่างเวสเท็กซัสเนี่ยดีดตัวบวก 2.4% นะคะตอบรับข่าวการแต่งตั้งรัฐมนตรีพลังงานคนใหม่นะคะของซาอุดิอาระเบียนะคะก็คือเจ้าชายอับดุลลาซิสบินซาลมานนะคะก็ท่านก็ค่อนข้างจะให้นโยบายที่ชัดเจนนะคะยังคงยืนยันในเรื่องของการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงนะคะที่ทางโอเปกทำดำเนินการร่วมกับกลุ่มนะคะก็คือโอเปกพลัสนะคะบวกพวกรัสเซียเข้าไปด้วยนะคะซึ่งมีในเรื่องของแผนในการลดกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องนะคะ 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะเพื่อที่จะดูแลในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มภาพนะคะว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยน่าจะค่อนข้างจะทรงตัวนะคะแล้วก็ยังมีนโยบายเรื่องของการคัดตัวกำลังการผลิตตรงนี้ช่วยประคองตัวระดับราคานะคะก็ยังช่วยดูแลให้อยู่ในภาวะที่สมดุล นะคะตามที่ท่านว่านะคะตรงนี้ก็ถือว่าช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นบ้านเราที่เวทตัวหุ้นพลังงานค่อนข้างเยอะได้ในระดับหนึ่งนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เข้ามานะคะก็คือเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีความไม่แน่นอนค่อนข้างเยอะนะคะแต่เช้านี้ล่าสุดเนี่ยก็คือมีข่าวในทิศทางที่ดูเป็นบวกขึ้นนะคะรัฐมนตรีคลังของสหรัฐนะคะก็ให้ข้อมูลนะคะในเรื่องของความคืบหน้าของการเจรจานะคะว่าก็มีความคืบหน้าในทางบวกนะคะมีการพูดคุยที่ค่อนข้างจะมีประเด็นที่ตกลงกันได้มีความสำคัญมากขึ้นนะคะอย่างเช่นเรื่องของการป้องกันการขโมยทรัพย์สินทางปัญญานะคะทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันนะคะในเรื่องของข้อตกลงนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นสัญญาณในเชิงบวกเข้ามาเล็กๆนะคะก่อนที่จะมีการนัดหมายเพื่อพบปะกันของสองผู้นำนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนะคะอย่างที่วางแผนกันเอาไว้นะคะตรงนี้น่าจะช่วยหนุนเซนติเมนต์ในทางบวกได้ส่วนปัจจัยภายในของเราเองวันนี้นะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวการประชุมครม.นะคะตรงนี้คงต้องมีการลุ้นเรื่องของการอนุมัติมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะที่เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะคะในช่วงวันศุกร์เนี่ยก็มีการอนุมัติของครม.เศรษฐกิจนะคะเรื่องของเร่งรัดแผนการลงทุน7ด้านนะคะวันนี้ก็อาจจะมองในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะอย่างล่าสุดมีแว่วๆมาในเรื่องของการที่จะเสนอให้มีวันหยุดเพิ่มนะคะ2วันนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนะคะสำหรับกลุ่มข้าราชการแล้วก็พนักงานรัฐวิสาหกิจนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นการสนับสนุนตัวมาตรการชิมช็อปใช้ที่ทางรัฐบาลประกาศเป็นมาตรการในช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะคะในระลอกแรกที่จะให้เงิน 1,000 บาทนะคะสำหรับ10ล้านคนนะคะที่จะให้ไปใช้จ่ายในช่วงวันที่23กันยายนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของวันหยุดเพิ่มเรื่องของการจะเพิ่มพวกร้านค้าต่างๆที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าไปลงทะเบียนเพื่อรับประโยชน์ตรงนี้กับการใช้จ่ายตรงนี้ได้นะคะอย่างเช่นในกลุ่มพวกร้านขายอัญมณีเครื่องประดับนะคะธุรกิจสปานะคะธุรกิจรถเช่าหรือธุรกิจนำเที่ยวต่างๆนะคะอันนี้ก็ต้องรอลุ้นครม.ในวันนี้กันนะคะว่าจะสามารถผลักดันมาตรการอะไรเพิ่มเติมออกมาได้นอกเหนือจากตัวมาตรการที่เร่งรัดการลงทุนนะคะในส่วนของลดภาษีในส่วนของ BOI ที่ประกาศ
ที่ประกาศจากครม.เศรษฐกิจในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะส่วนประเด็นที่มองว่าอาจจะกลับเข้ามาสร้างแรงกดดันให้เราได้นะคะตอนนี้อาจจะให้น้ำหนักไปที่การชุมนุมที่ฮ่องกงนะคะเพราะว่าสถานการณ์ก็ดูมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงนะคะตอนนี้เป็นการชุมนุมแบบไร้แกนนำนะคะซึ่งทำให้มองว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะดูแลความสงบเรียบร้อยได้ค่อนข้างยากแล้วก็ไม่รู้จะไปเจรจากับใครนะคะคือการเจรจาต่อรองเนี่ยถ้าไม่มีแกนนำมาพูดคุยเนี่ยมันก็คือถือว่าค่อนข้างจะควบคุมได้ยากนะคะซึ่งสถานการณ์ถ้ายิ่งยืดเยื้อเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีการลุกลามหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันระหว่างทางได้รวมไปถึงเรื่องของความอดทนของทางรัฐบาลจีนด้วยนะคะในการเข้ามาดูแลหลังจากที่ได้ถอยให้91แล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไว้วางใจไม่ได้ก็ต้องติดตามค่อนข้างใกล้ชิดนะคะส่วนกรณี Brexit นะคะก็ยังคงต้องตามดูอยู่นะคะก็ถือว่าโอกาสในเรื่องของ Brexit แบบ No Deal เนี่ยก็ถือว่าลดน้อยลงเรื่อยๆนะคะด้วยความเพียงพ้ำหรือว่าคะแนนเสียงที่ลดลงของตัวนายกรัฐมนตรีนะคะตัวบริจ จอนสันเองนะคะแต่ว่าก็ยังคงต้องตามดูต่อนะคะสำหรับความไม่แน่นอนหรือว่าการเดินหน้าไปจนถึงวันที่ครบกำหนดนะคะวันที่31ตุลาคมนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเรามองกรอบการเคลื่อนไหวนะคะของเซตอินเด็กซ์บ้านเราเนี่ยน่าจะยังคงเป็นไซด์เวย์ไซด์เวย์อัพอยู่นะคะให้1665ถึง1680เป็นกรอบการเคลื่อนไหวในวันนี้นะคะพอร์ตโฟลิโอโมเดลยังคงไว้เหมือนเดิมค่ะสำหรับตัว CPO BCH แล้วก็ตัว TACC นะคะค่ะก็วันนี้จะมาพูดเรื่องฮาน่าให้ฟังนะคะฮาน่าเนี่ยต้องบอกว่ามีทั้งบวกแล้วก็ลบค้าๆกันไปนะคะจากเรื่องสงครามการค้าที่เกิดขึ้นนะคะก็ต้องบอกว่าก็ยังไม่หมดสรุปนะคะว่าสหรัฐกับจีนจะดำเนินการต่อไปยังไงนะคะแต่ว่าทางผู้บริหารก็พูดถึงแนวโน้มในไตรมาส3เนี่ยว่าตัวยอดขายเองเนี่ยฟื้นตัวได้ควอเตอร์ควอเตอร์นะคะหลังที่สหรัฐเนี่ยเลื่อนการเก็บภาษีนำเข้าสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีออกไปเป็น15ธันวานะคะเพื่อไม่ให้กระทบกับการจับจ่ายในช่วงคริสต์มาสนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าทำให้ลูกค้าเองเนี่ยก็รีบส่งคำสั่งซื้อเข้ามานะคะเพื่อรองรับการขายในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะทำให้ตัวยอดขายในไตรมาส3เนี่ยจะฟื้นตัวได้ควอเตอร์ควอเตอร์นะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยต้องบอกว่าประเด็นเรื่องสงครามการค้าที่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเนี่ยก็จะมากดดันกดดันในตัวการขายในไตรมาส4อีกครั้งจนถึงปีหน้านะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวงบควอเตอร์2ที่ออกมาดีนะคะก็ทำให้ทางฝ่ายมีการปรับประมาณขึ้นไปก่อนหน้าแล้วนะคะยอดขายเนี่ย664ล้านนะคะคาดหมายนะคะแต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยลดลงไป 4% นะคะจีนเนี่ยอ่อนลงนะคะผลก็คือเรื่องจากบาทแข็งค่านะคะกำไรสุทธิคาดไว้ 1,727 ล้านเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยลดลงไป 27% นะคะตัวสงครามการค้าที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้ลูกค้าของโรงงานที่เจียซิงซึ่งเป็นโรงงานที่ของฮาน่าอยู่เนี่ยมีการย้ายฐานการผลิตมาที่โรงงานที่ลำพูนแล้วก็กัมพูชานะคะเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแม้ว่าโรงงานในจีนเองเนี่ยจะมีการผลิตเพื่อขายไปในภูมิภาคอื่นๆก็ตามนะคะแต่ต้องบอกว่าหลังการย้ายการผลิตออกไปเนี่ยก็จะทำให้ตัวกำลังการผลิตลดลงนะคะการใช้กำลังลดลงนะคะแล้วก็มีการทางบริษัทเองเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็มีการลดเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะเพื่อทำให้ตัวการดำเนินงานในบริษัทดังกล่าวเนี่ยมีผลขาดทุนให้น้อยที่สุดนะคะส่วนที่กัมพูชาเองเนี่ยแม้ว่าจะได้ในส่งจากการย้ายฐานการผลิตมาก็ตามนะคะแต่ต้องบอกว่าบริษัทเองก็ต้องลงทุนเพิ่มนะคะเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตนะคะอีกทั้งตัวยอดขายที่มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าที่มีมาร์จิ้นน้อยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวการผลิตยังไม่ค่อยมากนะคะทำให้ในไตรมาส2ก็ยังขาดทุนนะคะซึ่งในไตรมาส3เนี่ยก็จะมีลูกค้ารายใหญ่ที่จะย้ายมาผลิตในจำนวนที่มากขึ้นนะคะก็จะช่วยให้การดำเนินงานที่กัมพูชาจะดีขึ้นนะคะณราคาปัจจุบันทางฝ่ายปรับคำแนะนำเป็นถือนะคะราคาพื้นฐานเนี่ยก็28บาทนะคะแม้มีมองบวกขึ้นนะคะต่อความหลากหลายของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ทำให้สามารถได้ส่วนแบ่งตลาดนะคะที่มากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวสงครามการค้าที่ยังไม่มีข้อสรุปนะคะแล้วก็หากมีการหยิบยกการขึ้นภาษีขึ้นมาทุกครั้งเนี่ยก็จะเห็นว่าราคาหุ้นของบริษัทเนี่ยจะตอบสนองเชิงลบต่อข่าวที่เกิดขึ้นนะคะก็รอนัดราคาตรงนี้เนี่ยก็แนะนำถือนะคะรอผลการเจรจาที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ยังชอบในฮาน่าเรื่องดีวิเดนยิวนะถือว่าดีนะคะ 7% ต่อปีนะคะราคาพื้นฐานปี 62 28บาทก็เป็นตัวเซ็นนะครับถ้าหากดูภาพในครึ่งปีหลังนะครับก็จะพบว่าในไตรมาส3เนี่ยก็คงไม่ค่อยดีนักนะครับแต่จะไปดีขึ้นในช่วงของไตรมาส4นะครับ
โดยผู้บริหารคาดว่าในไตรมาส3นะครับที่ไม่ดีเนี่ยก็เนื่องจากตัว same store sales growth นะครับหรือยอดขายของสาขาเดิมเนี่ยคาดว่ายังคงติดลบอยู่ที่ 6-7% นะครับทั้งจากช่วงฤดูฝนนะฮะ CPI ลดลงก็คือตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงนะฮะแล้วก็การท่องเที่ยวที่ชะลอตัวโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวนะครับที่ตัว same store sales ติดลบค่อนข้างมากนะอย่างเช่นภูเก็ตเนี่ยที่ same store sales growth เนี่ยติดลบไปถึงครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็ที่พัทยาติดลบไป 15% นะครับแล้วก็คาดว่าตัว same store sales เนี่ยจะกลับมาเป็นบวกได้ 6-7% ในไตรมาส4นะครับที่เป็น peak season นะครับอีกทั้งปีก่อนก็มีฐานที่ต่ำเนื่องจากผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวด้วยนะครับหลังจากเกิดเรื่องเรือล่มที่ภูเก็ตนะฮะก็น่าจะทำให้การดันตัว same store sales growth ในไตรมาส4เนี่ยสามารถจะทำได้นะครับโดยทั้งปีเซนตั้งเป้านะฮะตัว same store sales growth เนี่ยในจะบวกอยู่ที่ 1% นะครับซึ่งเทียบกับครึ่งปีแรกนะครับที่ติดลบไป 2.9% ก็แสดงว่าการเติบโตทั้งหมดเนี่ยก็คงต้องไปหวังในไตรมาส4นะครับในครึ่งปีหลังเนี่ยจะลุกขยายสาขานะครับมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะแบรนด์เขียงนะครับในครึ่งปีหลังนะฮะจะมีการเปิดสาขาที่89สาขานะครับจากไตรมาส1ที่เปิดไป30สาขานะฮะทั้งปีเนี่ยก็มองว่าน่าจะเปิดอยู่ในระหว่างช่วง110-120สาขานะฮะต่ำกว่าแผนเดิมที่เคยมองว่าจะเปิดที่123สาขาไปเล็กน้อยนะครับโดยสาขาที่เปิดใหม่เนี่ยจะลุกในแบรนด์เขียงนะฮะซึ่งเป็นแบรนด์ที่เพิ่งเปิดนะครับไปเมื่อธันวาปีที่แล้วเป็นหลักนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่จะเน้นการทำแฟรนไชส์นะครับซึ่งใน8เดือนแรกเนี่ยแบรนด์นี้เนี่ยมีการเปิดสาขาทั้งหมด25สาขานะครับเป็น26แห่งนะครับปีนี้เนี่ยคาดว่าจะเปิดแบรนด์นี้ประมาณ54สาขานะครับแล้วก็ได้มีการทำรูปแบบโมเดลใหม่ๆนะอย่างเช่นการไปจับมือกับตัว Tesco Lotus นะครับเพื่อเปิดสาขาในตัว Lotus นะครับหลังจากที่แบรนด์Thai Express ซึ่งเป็นของมิ้นเนี่ยถอนตัวออกไปนะฮะตัวแบรนด์ของเซนก็เลยจะเข้ามาแทนที่นะครับแล้วก็จับมือกับตัว CPN นะครับเพื่อจะเปิดในฟู้ดคอร์ทนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยจะเห็นว่าแบรนด์นี้เนี่ยจะจับมือกับตัว PTT นะครับเปิดในปั๊มน้ำมันเป็นหลักนะครับอีกทั้งการเติบโตของตัว Delivery นะครับก็ช่วยหนุนรายได้ให้เติบโตอย่างมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการเปิดตัว Call Center นะฮะ1376นะครับภายในครึ่งปีหลังนะครับรองรับพื้นที่ที่แอป Delivery เนี่ยไปไม่ถึงนะครับโดยทั้งปีนะฮะคาดว่าตัว Total System Sales Growth เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 10% นะฮะเทียบ Year on Year นะครับโดยหลักๆก็คือในเรื่องของสาขาใหม่ที่เปิดยังไม่ครบเต็มปีนะครับจากการได้พันธมิตรใหม่ทั้ง Lotus แล้วก็ตัว CPN เรามองว่าน่าจะทำให้การเติบโตเนี่ยเป็นไปได้ดีขึ้นแล้วก็ยังมีโมเดลธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในmodern trade นะครับในฟู้ดคอร์ทนะฮะหรือการตั้งแบบ stand alone ในตึกแถวนะครับเพื่อสร้างการเติบโตในปีหน้านะฮะ รวมถึงการขยายสาขาที่จะมีต่อเนื่องในปีหน้าด้วยนะครับเรายังคงคำแนะนำถือนะฮะตัวนี้เราอยู่ระหว่างนะฮะที่จะพิจารณาทำอยู่นะครับก็จบนะครับในส่วนของมุมมองตลาดแล้วก็ประเด็นสำคัญในวันนี้นะครับสวัสดีครับ